สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับการเบิกเงินนะครับจากการขายภาพในเว็บ Shutterstock นะครับหรือเว็บอื่นๆนะครับเข้าในส่วนของช่องทางโอนเงินคือ Skrill นะครับในส่วนของผมเนี่ยต้องเกริ่นก่อนนะครับจากที่เริ่มการขายภาพใน Shutter ครั้งแรกเนี่ยผมจะเบิกเงินจาก Shutter นะเข้าในส่วนของ PayPal นะครับแต่หลังๆ PayPal ก็ปรับเงื่อนไขนะครับก็คือมันจะไม่เหมาะกับในส่วนของบุคคลธรรมดาแล้วนะครับก็เลยจำเป็นต้องย้ายค่ายนะครับมาเบิกเข้าในส่วนของ Payoneer แทนนะครับและตัว Payoneer หลังจากผมเบิกได้ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับ Payoneer เองก็มีการปรับเงื่อนไขนะครับก็คือถ้ามีการ transfer นะครับหรือ transaction นะไม่ถึง 2,000 เหรียญนะครับต่อปีก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับถ้าจะไม่ผิดก็อยู่ที่29เหรียญกับ 29.95 เหรียญนะครับก็ประมาณ 1,100 บาทนะครับถ้าตีตามเรทปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็เลยหาช่องทางอื่นนะครับก็เผอิญมีคนแนะนำในเพจนะครับของ Shutterstock ว่ามี Skrill นะครับก็เลยลองมาสมัคร Skrill นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าสมัครทิ้งไว้หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับแต่มันทำอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ายอดเงินไม่เข้านะครับมันก็จะมีแค่ปุ่ม3ปุ่มให้เห็นนะครับแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ยกเว้นเราจะโอนเงินเราเข้าไปก่อนเองแต่ผมเนี่ยจะรอเงินจาก Shutterstock หรือ Adobe นะครับในการโอนเข้านะครับและก็ตอนนี้ก็มียอดเงินโอนเข้าละน่าจะประมาณ00:01 น.นะครับของวันที่5ก็คือวันที่ทำคลิปเนี่ยครับก็คือวันนี้นะครับว่ามียอดเงินเข้านะครับ132เหรียญนะครับแล้วก็เลยไปเปิดเข้าในส่วนของ Payoneer นะครับต้องบอกกันว่า Shutter นะตัดยอดเงินตั้งแต่วันที่2แล้วตอนนั้นมันยังไม่เข้า Skrill นะครับผมก็กังวลเหมือนกันแต่ถามปรึกษาคนในที่เขาเคยใช้นะครับเขาว่าประมาณไม่เกิน15วันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ3วันนะครับวันที่5ตอนเช้าๆนะครับก็มียอดเงินเข้าละนะครับฉะนั้นพอมียอดเงินเข้าผมก็เลยต้องมาล็อกอินเข้ามาในแอปของ Skrill นะครับตอนนี้มันก็มีฟังก์ชันอื่นเพิ่มขึ้นมาละก็คือเป็นแถบด้านซ้ายมือนะครับเราก็สามารถที่จะเบิกถอนเงินนะครับจาก Skrill นะครับเข้าในส่วนของธนาคารเราได้นะครับโดยต้องทำขั้นตอนอีกไม่มากดังนี้นะครับโอเคครับก่อนอื่นผมต้องเข้าไปล็อกอินครับในเว็บของ Skrill ก่อนนะครับซึ่งผมได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ 2-3 เดือนได้แล้วนะครับแต่มันยอดเงินไม่เข้านะครับเลยเข้าไปทำอะไรต่อไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มียอดเงินเข้ามาแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับด้วยอีเมลและพาสเวิร์ดของเรานะครับล็อกอินเข้าปั๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือผมก็เพิ่งล็อกอินไปพร้อมๆกับที่ทำคลิปนะครับก็อยู่ที่ 4,604 บาทนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขามีการหักค่าบริการอะไรหรือเปล่านะครับเพราะดูเรทอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้มันจะอยู่ที่38บาทกว่านะครับแต่ถ้าดูตามเรทนี้ก็คือมันจะได้อยู่ที่36บาทกว่าๆนะครับ86สตางค์นะครับไม่รู้ว่ามันมีการหักค่าธรรมเนียมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรทอัตราแลกเปลี่ยนเพียวๆนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ต้องมาใส่ข้อมูล information ของเรานะครับnationality นะครับก็เชื้อชาตินะครับของเราก็ไทยแลนด์นะครับก็เลื่อนหานะครับอันนี้ก็คือจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับหลังจากที่เงินเข้านะครับโอเคเสร็จแล้วก็ต้องใส่ในส่วนของอาชีพนะครับส่วนเชื้อชาติที่2ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับก็ปล่อยเว้นไว้นะครับอาชีพผมเป็นอาชีพอิสระนะครับเดี๋ยวกำลังมองหาอยู่นะครับว่าจะเลือกอะไรดีเอาตัวนี้ละกันนะครับ unemployed ละกันนะครับเสร็จแล้วก็กด continue นะครับก็ดำเนินการต่อไปนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะทำอะไรต่อนะครับอันนี้ก็คือสามารถทำตามนี้ได้เลยนะครับเพราะผมก็เพิ่งล็อกอินเข้ามาครั้งแรกหลังจากที่มีอีเมลแจ้งเตือนว่าเงินเข้านะครับ หน้านี้ก็จะเป็นการโชว์ยอดเงินนะครับที่เราได้รับนะครับก็คือ 4,604 บาทนะครับ29สตางค์นะครับต้องไปดูอะไรอีกนะครับเจอละนะครับมันก็จะมีแถบ3ขีดนะครับอยู่มุมซ้ายบนของจอนะครับมันก็จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยจะไม่มีตัวเลือกนี้นะครับส่วนเราก็จะต้องไปเลือกในส่วนของ withdraw นะครับก็คือต้องการถอนเงินออกนะครับก็คือหมายถึงการถอนเงินจาก Skrill นะครับเข้าบัญชีธนาคารเรานั่นเองนะครับหลังจากกด withdraw แล้วมันก็จะมาเป็นหน้านี้นะครับเราคงต้องได้ทำการ verify account ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการ verify account นะครับไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดตรง verify account เลยแล้วกันนะครับพอกดหน้า verify account มันก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้อยู่2ตัวเลือกนะครับก็คือFastest นะครับก็คือเร็วที่สุดนะครับคือน่าจะเป็นการลงทะเบียนยืนยันเร็วที่สุดโดยโหลดแอปนะครับของตัว Skrill มานะครับทั้ง Google และระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับผมจะไม่โหลดแอปนะครับผมเลือกที่จะดำเนินการทางเว็บนะครับมันขึ้นว่า Fast นะครับแปลว่าเร็วนะครับก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับผมเลือก Fast นะครับเสร็จแล้วมันก็จะให้เราสแกนพวกใบหน้านะครับโอเคแล้วก็ยอมรับมาแล้วก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นการที่เริ่มต้น verify นะครับโดยการถ่ายภาพจากเว็บแคมของตัวโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมายืนยันตัวตนกันนะครับเข้าสู่หน้านี้เราจะกดปุ่ม start นะครับเพื่อเริ่มการยืนยันตัวตนนะครับและมันก็จะมาหน้าในส่วนของตัวเลือกนะครับว่าจะให้เลือกระหว่างอะไรนะครับระหว่างพาสปอร์ตนะครับdriver license ก็ใบขับขี่นะครับหรือว่าในส่วนของ ID card ของเราหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนเรานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการยืนยันตัวตนเลยนะครับผมจะใช้ในส่วนของพาสปอร์ตนะครับแล้วก็กด start นะครับรู้สึกว่ามันจะไม่อนุญาตให้เราบันทึกหน้าจอในขั้นตอนของตัวนี้นะครับต้องตัดออกไปก่อนนะครับและเมื่อกี้นะครับวิดีโอตัดไปผมก็ได้ทำการยืนยันตัวตนแล้วนะครับด้วยพาสปอร์ตนะครับตอนนี้มันก็อยู่ช่วงในการประมวลผลนะครับมันขึ้นว่า pending นะครับก็รอสักครู่นะครับระหว่างที่รอก็ไม่นานนะครับเหมือนเรากดปั๊บมันก็มีอีเมลไปยืนยันที่ข้อความไปยืนยันที่อีเมลเรานะครับของผมรอบแรกไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าพาสปอร์ตผมหมดอายุนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ลืมดูนะครับก็เลยเปลี่ยนมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพอกดยืนยันปั๊บก็มีอีเมลเด้งมาที่มีข้อความเด้งมาที่อีเมลปั๊บเลยนะครับก็คือผ่านแล้วนะครับก็ถือว่ารวดเร็วมากนะครับใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับก็คิดว่าจะเป็นยืนยันตัวตนด้วยโหลดแอปหรือไม่โหลดแอปก็มีผลเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็น่าจะต้องถอนได้แล้วนะครับผมก็เลยเข้ามาที่บัญชีนะครับก็ให้แอดในส่วนของ Bank Account นะครับของเราก็เป็นประเทศไทยนะครับเราก็จะเลือกบัญชีนะครับผมใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับฉะนั้นหมายเลขบัญชีผมก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพส่วนสวิตช์นั่นนะเป็นโค้ดของรหัสธนาคารกรุงเทพนะครับสามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ BKK BTHBK นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะยืนยันนะครับกดยอมรับแล้วกดยืนยันนะครับหลังจากกดยืนยันเสร็จมันก็ขึ้นว่า Bank แอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราแอดบัญชีธนาคารเราที่ต้องการโอนเงินเสร็จ นะครับมันก็จะขึ้นว่าถอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลข979นะครับแล้วก็จะมีการให้ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมก็จะใช้เป็นในส่วนของ ID Card หรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหลังจากใส่ข้อมูลบัตรประชาชนเสร็จมันก็จะมาเข้าหน้านี้นะครับให้เราเลือกในส่วนของจำนวนนะครับที่ต้องการถอนออกนะครับตอนนี้ผมสามารถถอนได้ก็คือมันจะมีข้อมูล maximum เนี่ยนะครับก็คือขั้นต่ำในการถอนก็คือ 19.93 บาทนะครับแล้วก็ข้อมูลลิมิตก็คือสูงสุดก็คือ 4,385 บาทนะครับกับ01สตางค์นะครับก็เดี๋ยวจะทำการถอนเลยนะครับก็คือถอนหมดเลยนะครับเพราะเห็นว่ามันจะมีการปรับค่าธรรมเนียมละนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะส่งผลถึงเมื่อไหร่นะครับตัวนี้มันก็จะหักค่าธรรมเนียมไปแล้วนะครับอยู่ที่219 บาทนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่เรทคืออะไรนะครับแต่จะอยู่ที่ประมาณ 4% กว่าๆนะครับ 4-7% ตอนนี้มันก็บอกว่าคอนเฟิร์มที่จะถอนนะครับถ้าเรากดคอนเฟิร์มก็คือมันก็จะถอนนะครับเนี่ยครับค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่219.28 บาทนะครับเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยตอนที่เสร็จน่ะก็คือเวลา 11:00 น.นะครับ3 นาทีของวันที่5จริงๆแล้วนะครับหลังจากกดคอนเฟิร์มหรือยืนยันแล้วนะครับยอดเงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารทันทีนะครับแทบจะไม่ถึง1 นาทีนะครับที่มันบอกว่าจะถึงภายในวันที่7นะครับอาจจะเป็นค่าเผื่อของระบบการทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนของผมเนี่ยมันก็จะมีข้อความเด้งเข้านะครับเนื่องจากว่าผมเตือนการรับจ่ายเงินอยู่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ยอดเราเหลือ 0.01 บาทนะครับอันนี้นะครับเวลาที่เงินเข้าบัญชีนะครับและเช็คบัญชีก็มีเงินเข้าเต็มจำนวนที่เราเบิกนะครับก็คือ 4,385 บาทนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนนะครับในการเบิกเงินจากเว็บขายภาพมาอย่างบัญชี Skrill ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับลองเทียบส่วนได้ส่วนเสียกับตัวอื่นๆนะครับแล้วดูว่าตัวไหนเหมาะสมกับเรานะครับอย่างผมก็ยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะจบที่ตัวไหนนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ